นับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอั่นจากอ้วยอั่นโอสถสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจาะประเด็นกับดิฉันศรีสุภางธรรมาวุฒินะคะวันนี้เจาะประเด็นจะไปเจาะลึกตีแผ่ความจริงการทุจริตครั้งใหญ่ถึงการก่อสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็อำนาจเจริญค่ะเพราะทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไปมากกว่า245ล้านบาทสุดท้ายสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปพบข้อมูลเชิงลึกนะคะว่างานนี้มีข้อพิรุธตั้งแต่เรื่องของการเบิกจ่ายเงินรวมไปถึงการใช้เอกสารเท็จยื่นประมูลโครงการแต่สนามฟุตซอลที่สร้างแล้วเสร็จกลับชำรุดไม่ได้มาตรฐานค่ะทีมข่าวช่องเจ็ดสีลงพื้นที่ตรวจสอบความจริงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงยังได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนหลายแห่งที่พบปัญหารวมถึงหัวหน้าส่วนเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบถึงแนวทางที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดด้วยค่ะสำหรับข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยมาก่อนหน้านี้จากผู้บริหารของโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดมุกดาหารค่ะที่พบว่ามีการก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งโดยใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ปรากฏว่าทันทีที่ก่อสร้างเสร็จได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวก็เจอเลยนะคะว่าสนามฟุตซอลที่ได้มานั้นเริ่มที่จะชำรุดเสียหายไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุในสัญญาค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมคะสนามฟุตซอลที่ได้มาตรฐานนั้นจะต้องมีการวางรากฐานแข็งแรงตั้งแต่ต้นคือการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะปูทับด้วยแผ่นยางสังเคราะห์ EVA ซึ่งใช้สำหรับสนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้นจะมีคุณสมบัติทนแดดทนฝนแล้วก็ไม่โก่งงอตัวง่ายจะใจคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าสนามฟุตซอลที่โรงเรียนต่างๆได้รับนี่ค่ะกลับกลายเป็นว่าสนามเหล่านี้นะคะพื้นแผ่นยาง EVA ที่ปูอยู่ด้านบนนั้นกลับหลุดล่อนออกมาไม่พอยังโก่งงอตัวอีกด้วยค่ะสุดท้ายเด็กๆจะเข้าไปใช้งานจริงก็ทำไม่ได้ข้อมูลที่เราได้รับมานะคะจากรองผู้อำนวยการของโรงเรียนมุกดาหารซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียน5แห่งซึ่งพบกับปัญหาลักษณะนี้ค่ะโดยระบุว่าโรงเรียนนั้นได้รับการอนุมัติงบก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งเป็นเงิน5ล้านบาทเมื่อปี2555แบ่งเป็นค่าโครงสร้างกว่า1ล้านบาทและค่ายางปูพื้น EVA กว่า4ล้านบาทแต่เจอปัญหากันตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนะคะทั้งเรื่องของความล่าช้าและการทิ้งงานของผู้รับเหมาจนเลยกำหนดมาถึง2เดือนเมื่อสร้างเสร็จได้เพียงสัปดาห์เดียวก็ไปพบว่าแผ่นยางปูพื้นสนามนั้นโก่งงอและหลุดออกไม่สามารถใช้สนามได้จึงไม่เซ็นรับและไม่จ่ายเงินค่าก่อสร้างแก่ผู้รับเหมาค่ะก็เราก็มาตรวจสอบในเรื่องของแผ่นยางนะครับเรื่องของแผ่นยางซึ่งปกตินั้นเราดูแล้วก็มองดูเหมือนกับแผ่นรองเท้าฟองน้ำที่เราเป็นรองเท้าแตะฟองน้ำซึ่งเราก็ดูแล้วก็ถ้าหากว่ามาดูที่ปูพื้นในระดับกลางแจ้งสนามโล่งนี้ถูกแดดถูกฝนนี่ก็คงจะสภาพนี้ก็คงจะรับไม่ไหวหลังเกิดเรื่องทางโรงเรียนได้เก็บแผ่นยางสังเคราะห์ปูพื้นสนามไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับเหมาสำหรับโครงการนี้โรงเรียนต่างๆไม่ได้เป็นคนร้องขอนะคะแต่ว่าเป็นการแปรยติของส.ส.ตั้งแต่ปีงบประมาณ2554จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่แห่งละ 2-5 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเอกชนผู้รับเหมาได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอนแก่นเพื่อขอความเป็นธรรมเช่นเดียวกันค่ะเราก็ไม่ได้ขอครับคือทางส.ส.นั้นก็มาติดต่อว่าจะเอางบตัวนี้ลงไหมซึ่งเราก็ช่วงนั้นเราก็ไม่มีสนามเราก็เห็นงบมาแล้วก็รับลงซึ่งวิธีการนั้นก็เราก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือหลายอย่างที่งบลงมาแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับล่าสุดนะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหานี้ค่ะเพื่อที่จะหาหลักฐานมาให้กับโรงเรียนคู่สัญญาใช้ในการดำเนินคดีฟ้องร้องแล้วก็ไปสู้กันต่อในชั้นศาลด้วยขณะเดียวกันยังมีการไปพบการทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งลักษณะแบบนี้อีกในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมากถึง12แห่งด้วยกันค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบอย่างผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาอำนาจเจริญก็ลงพื้นที่เลยนะคะทั้ง12โรงเรียนค่ะบอกว่าเจอปัญหาคล้ายกันคือแผ่นยางสังเคราะห์ปูพื้นสนามฟุตซอลไม่ได้มาตรฐานจึงทำเรื่องขอดูเอกสารประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้างตั้งข้อสังเกตหัวประมูลเพราะผู้ประกวดราคานั้นยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นยางจากผู้ผลิตรายเดียวกันด้วยรวมถึงมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นแม้มีเอกสารรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแต่ได้รับรองเฉพาะแผ่นยางที่นำมาทดสอบและใช้ในร่มเท่านั้นซึ่งตามสัญญาระบุว่าเป็นสนามกลางแจ้งจึงเท่ากับใช้วัสดุผิดแบบและยื่นเอกสารเท็จซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้ศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้โรงเรียนเป็นฝ่ายชนะแต่ให้จ่ายเงินเฉพาะค่าปูพื้นคอนกรีตเท่านั้นค่ะเพราะไม่ได้มาตรฐานก็เป็นการตรวจสอบเอกสารว่าหนังสือรับรองเนี่ยว่ากลางแจ้งได้เนี่ยน่าจะใช่หรือไม่ใช่สตง.ก็ให้ข้อมูลว่าเอกสารนั้นไม่ได้รับรองถึงแล้วผมก็เองก็ได้กำชับให้โรงเรียนว่าในเมื่อเอกสารไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะรับงานไม่ได้ฉะนั้นโรงเรียนต่างๆที่ดำเนินการไปทางโรงเรียนก็ยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการตรวจรับและก็ไม่ได้จ่ายเงินนะเมื่อมันไม่ถูกก็ไม่จ่ายเราก็รักษาทรัพย์เงินทองของราชการอย่างเต็มที่วันนี้เราจะมาช่วยกันพิสูจน์ความจริงกันเพื่อจะได้ช่วยกันรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินนะเราไม่ได้มาจับผิดนะครับแต่เราต้องการให้เงินแผ่นดินนั้นต้องได้รับประโยชน์คุ้มครองนะสมกับที่พวกเราเทิดทูนพระบรมราโชวาทที่ว่าเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติคุณผู้ชมคะก็สอดคล้องกันกับบรรดาผู้บริหารโรงเรียนค่ะที่มองว่าหากจะต้องไปจ่ายเงินอีกประมาณ1ล้านบาทให้กับค่าปูพื้นคอนกรีตก็จะเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไปโดยศูนย์เปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วสนามฟุตซอลเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถกลับมาใช้การได้อยู่ดีค่ะจะได้มีการร้องขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปถึงโครงสร้างของสนามฟุตซอลอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อใช้ประกอบสำนวนในการยื่นอุทธรณ์คดีนี้ในชั้นศาลต่อนะคะเรามาดูภาพให้ชัดๆในส่วนของการตรวจสอบชั้นโครงสร้างของสนามฟุตซอลเดี๋ยวให้ดู2ด้านเปรียบเทียบกันค่ะคุณผู้ชมด้านนี้คือด้านที่ได้มาตรฐานนะคะแผ่นคอนกรีตที่เสริมทางด้านล่างควรจะมีความหนา10ซมแต่คุณผู้ชมมาดูค่ะทางด้านซ้ายมือของดิฉันนี้นะคะสนามฟุตซอลที่มีการสร้างจากผู้รับเหมาในโครงการนี้คอนกรีตนั้นหนาเพียงแค่7ซมเท่านั้นเองขณะที่เหล็กไวเมสก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะมีความถี่มากกว่าที่ตกลงกันไว้อยู่ที่20คูณ20ซมทั้งยังมีความหนาเพียงแค่2มิลลิเมตรเท่านั้นจากที่มาตรฐานควรจะอยู่ที่4มิลลิเมตรค่ะซึ่งทั้งหมดก็ได้มีการนำหลักฐานนี้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อในชั้นศาลแล้วค่ะแต่ขณะนี้เราพิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นสนามที่เป็นลานคอนกรีตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามแบบที่กำหนดเอาไว้ทีนี้เมื่อมันไม่ได้ถูกต้องตามแบบเนี่ยในหลักการของการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนะครับก็ต้องเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ถูกต้องตามข้อสัญญาแต่ถ้าไม่ถูกต้องตามข้อสัญญายังไงก็ไม่สามารถจะเบิกจ่ายได้ถ้าจ่ายไปก็คงจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับทีนี้โดยข้อจริงตรงนี้ผมคิดว่าเราควรจะเอาข้อที่อย่างนี้นำเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วยให้เห็นถึงว่าแม้แต่ลานคอนกรีตก็ไม่ได้มาตรฐานตามที่ออกแบบไว้คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะมีโรงเรียน3แห่งในจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอไม่จ่ายเงินค่าก่อสร้างสนามฟุตซอลแม้แต่บาทเดียวซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลคดีขณะเดียวกันนะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค5ได้เร่งไปตรวจสอบทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตซอลในอีก6จังหวัดซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะมีการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดซึ่งสามารถดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญาด้วยค่ะส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าชัยอนันต์จัดเต็มวันนี้คุณต้นกล้าพาขึ้นที่เสียวอีกแล้วเพราะว่าต้องขึ้นที่สูงไปดูอาชีพเสี่ยงภัยอย่างวิศวกรกังหันลมจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาชมพร้อม7วัน7อย่างค่ะ